ค่ะก็ตื่นเต้นเนาะเครียดค่ะคือลืมตัวเองไปเลยว่าแบบนึกถึงแต่ลูกว่าจะรอดไหมค่ะก็พอวันที่ไปถ่ายวันที่มีโอกาสได้เห็นสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบนะเพราะว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะฉีกกฎเนาะสำหรับโฆษณาผ้าอ้อมของเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สะท้อนอะไรที่แบบเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยแบบว่ามันโดนอ่ะมันใช่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเชื่อในสตอรี่บอร์ดแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะเชื่อเหมือนกันตอนที่ถ่ายยังไงถือว่าโอเคเลยนะทีมงานทุกคนเขาก็บอกว่าถ่ายเด็กมาก็ถือว่าเขาก็ใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเด็กก็ปกติแหละเราต้องมีหยุดพักให้เขานอนซึ่งตอนที่เขานอนก็คือทั้งกองก็คือทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องรอน้องนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเขาก็งอแงเนาะดูมีแววเป็นนักแสดงเหมือนคุณแม่อะไรอย่างงี้เลยอันนี้ยังแววไม่ออกนะค่ะก็ต้องดูกันต่อไปแต่เขาไม่ได้กลัวกล้องอะไรใช่ไหมถามจุดที่ไปสอนอนี่หลายคนตกใจค่ะสมุดบัญชีธนาคารค่ะใช่ค่ะสมุดบัญชีธนาคารหายค่ะแต่ตื่นแล้วแบบมีไปแจ้งความเรื่องเพจอะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็ชงก็อย่างเงี้ยแหละแบบชอบถ่ายรูปข้างถนนอะไรเงี้ยต้องขอก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรอันนี้คือชมไม่ได้ทำเองอยู่แล้วไงค่ะก็ถ้าทำก็คงมีคนทำให้อะไรเงี้ยเราก็เอาจริงๆก็เราไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนพวกนี้เขาคิดว่าดาราคงไม่มานั่งเสียเวลากับอะไรแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทำเองหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชมไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนั้นที่โดนแอบอ้างเรื่องไม่ค่ะแค่สมุดธนาคารเจอยังไงชมเจอไม่เจอเอาออกเล่มใหม่ไปแล้วกลัวคุณเปิดสมุดบัญชีแล้วเจอตกใจตัวเลขไหมชมตกใจตัวเลขอยู่700ตอนรอก็แทงกันนะพี่ที่เป็นตัวเลขที่ตำรวจเขาบอกตอนหรอพี่ชมแบบจัดเต็มใส่ชุดนี่โทรไปเช็คที่สน.มาพูดกันในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อว่าเราค่ะก็พอดีเพื่อนก็ถ่ายให้พอดีแล้วชมชอบมันแบบว่าภาพมันเล่าเรื่องดีอ่ะชมชอบลงรูปอะไรที่มันแบบมันแคนดิดแล้วแบบว่าภาพเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะ